สวัสดีค่ะโคโค่บ็อกซ์ของเดือนมิถุนายนก็มาถึงแล้วนะคะถ้าคุณอยากทราบว่าในกล่องมีอะไรบ้างแล้วก็โปรดักต์ของเดือนที่แล้วนะคะมีอะไรที่ทีมชอบและใช้อะไรไงไปบ้างคะติดตามชมในวิดีโอนี้มาเริ่มกันเหมือนทุกครั้งนะคะเริ่มกันของเดือนที่แล้วก่อนนะว่าเดือนที่แล้วเนี่ยพิมพ์ได้อะไรบ้างนะคะแล้วก็พิมพ์ใช้ไปแล้วรู้สึกอย่างไรนะคะอันแรกเลยนะคะคือ Laneige Beauty Journal คืออันนี้นะคะที่เป็นเล่มๆแบบนี้ก็คือว่าหลังจากที่ได้มาเนี่ยนะคะพิมพ์ก็ใช้แล้วประทับใจแล้วนะคะก็เลยไปซื้อชุดมาเลยไปซื้อของจริงมาใช้แล้วเลยนะคะตอนนี้ก็เลยกลายเป็นเด็กหญิงLaneigeไปแล้วเช่นกันแต่ยังไม่พอเพราะว่าในกล่องของเดือนที่แล้วเนี่ยนะคะก็คือมีเป็นวอลเชอร์ให้ไปรับนะคะเจ้าเพียวกลอสซี่ลิปสติกอันนี้นะคะจริงๆมันมีแบบว่าเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นแพ็กเกจสวยงามนะคะพิมพ์ดึงออกมาแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะคือมี4สีแล้วก็มีแปรงให้นะคะสีเนี้ยพิมพ์ลองเอามาใช้ทำวิดีโอไปแล้วนะโอ้โหมีคนถามถึงนะคะว่าสีสวยหน้าอะไรเงี้ยซึ่งพิมพ์ว่าก็สีสวยทุกสีนะคะแต่ว่าพอดีว่าสีนี้มันเข้ากับลุคนั้นพิมพ์ก็เลยได้ลองใช้ไปแล้วแล้วก็ในคูปองเดียวกันนั้นนะคะในโวลเชอร์เดียวกันก็คือให้ไปรับเจ้านี้ด้วยค่ะคือเจ้าตัว Clear Sea Effector นะคะขวดมันใสนิดนึงมันจะดูยากมันนะอ่านยากนิดนึงนะคะ Clear Sea Effector ก็คือว่าเป็นตัวที่หลังจากที่ลงโทนเนอร์ค่ะให้ลงเลยก่อนที่จะลงตัวอื่นเพราะว่าเขาบอกมันจะไปช่วยกระตุ้นบูสต์นะคะดันความสามารถในการบำรุงของบำรุงตัวอื่นที่เรากำลังจะลงต่อไปก็คือเรียกว่าอันนี้เนี่ยขนาด15นะคะ15 ml ครึ่งออนซ์พิมพ์ก็คือใช้หมดไปเรียบร้อยแล้วค่ะไม่เหลือเลยนะคะไปรับจากที่เคาน์เตอร์แต่สิ่งที่พิมพ์ไม่ได้ก็คือไม่ได้ทำเจ้าตัวลิปทรีทเมนต์เพราะว่าไปพยายามนั่งที่เคาน์เตอร์แล้วนะคะนั่งรออยู่นานเหมือนกันแต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่อาจจะลืมพิมพ์ไปหรือว่าไม่ทันสนใจหรือว่าเอ๊ะเขาคงไม่ได้อยากทำมั้งแค่มานั่งที่เคาน์เตอร์เฉยๆเลยแบบนี้นะคะก็เลยไม่ได้ทำเซอร์วิสตัวนั้นนะคะก็คือเจ้าในส่วนของLaneigeเนี่ยคือบอกเลยว่านี้คุ้มมากๆเลยเพราะว่าไอ้เจ้าลิปสติกเนี่ยรับรองใช้ไปได้นานนะคะแล้วก็มีหลายเฉดสีบางทีเราก็ไม่อยากจะซื้อเฉดสีที่แบบเคยมีแล้วหรือว่าเอ๊ะสีนี้ไม่แน่ใจไม่อยากซื้อมาลองนะคะไอพวกอย่างเงี้ยเวิร์กมากอันที่2 Dr. Feel Good นะคะของ Benefit อันนี้หลังจากที่ได้มาปุ๊บพิมพ์ก็มีทริปนะคะที่พิมพ์ไปเที่ยวเกาหลีกับคุณสามีพิมพ์ก็เลยพกเจ้าตัวนี้ไปด้วยนะคะมันจะเป็นเนื้อออกเนื้อบาล์มนะคะก็คือไม่มีสีใสๆเป็นเหมือนกับเหมือนยาหมอง เนื้ออะไรประมาณนี้แต่ว่าพอทานไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้ส่วนที่เราทาเนี่ยนะคะมันลดความมันลงแล้วก็ทำให้เครื่องสำอางติดดีทนนานมากขึ้นนะคะที่พิมชอบมากเพราะเนี่ยค่ะขนาดกระทัดรัดพกผ่านพิมยังคิดเลยว่าไปแล้วถ้าใช้ทุกวันขนาดนี้เดี๋ยวมันหมดไปจะทำไงเนี่ยนะคะนี่ต้องโทษโคโค่บ็อกซ์กันนะว่าเอามายั่วให้น้ำลายหยดกันนะคะก็คืออันนี้ประทับใจมากๆส่วนอันนี้ค่ะดอนน่าชางนะคะอันนี้เป็นบอดี้ครีมกลิ่นเขาเรียกทับทิมนะคะเนื้อดีอะไรดีหมดนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าพิมเป็นคนที่ชอบกลิ่นแหลมๆนะคะยังพอจำได้กลิ่นแหลมๆนะคะเวลาเห็นว่ามันเป็นกลิ่นทับทิมเนี้ยเราก็คาดหวังว่ากลิ่นมันจะปี๊ดอะไรอย่างนี้แต่ปรากฏว่ามันจะกลายเป็นกลิ่นแบบหอมหอมแบบทับทิมแต่เป็นหอมหวานนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดใครที่ชอบแนวกลิ่นหอมหวานและเป็นกลิ่นทับทิมและเป็นบอดี้ครีมก็ตัวนี้เวิร์กมากเลยพิมก็ยังยืนยันนะคะถ้ามันเล็กอะไรอย่างเงี้ยมันเหมาะที่จะอยู่ในกระเป๋าคุณสุภาพสตรีนะคะถ้ามันใหญ่เกิน1ออนหรือ30 ml แล้วเนี่ยคือเก็บไว้ที่บ้านเถอะบีบใส่กระปุกอะไรอย่างอื่นไปใช้ดีกว่านะคะเพราะมันจะหนักเกินไปไม่เหมาะกับไหล่เรานะคะไม่คุ้มกับสุขภาพอันสุดท้ายนะของเดือนที่แล้วก็คือจะเป็น Creamy BB นะคะเป็น BB สำหรับทาตัวแล้วก็ที่สำคัญมันผสม SPF 40นะคะ UPA บวกๆเลยเพราะนั้นอันนี้เนี่ยก็คือใครที่ขี้เกียจคือเขาเรียกบางทีนะกลางวันเมืองไทยร้อนและยิ่งตอนนี้หน้าฝนนะคะพอเหงื่อออกปุ๊บเนี่ยมันผลักครีมออกมาบางทีมันหนึบหนึบหนึบอะไรเงี้ยเราก็จะรำคาญแต่เจ้าเนี้ยมันจะสบายผิวมากเลยเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เยอะมากนะคะแล้วก็ทาลงไปแล้วก็ทำให้ตัวขาวเนียนมากขึ้นมากๆเลยอ่ะพิมชอบมากเพราะพิมเคยถ่ายรูปให้ดูในโปรไฟล์แล้วนะคะว่าเฮ้ยมันเวิร์กดีนะแล้วก็ขวดก็ค่อนข้างใหญ่นะคะขวดนี้ขนาด80 ml ด้วยกันเพราะนั้นนี่คือของเดือนที่แล้วค่ะแฮปปี้ชอบไม่มีตัวไหนที่แบบผิดหวังมากมีแค่เจ้าตัวนี้เท่านั้นนะคะของดอนน่าชางที่เขาเรียกว่าผิดความคาดหมายเพราะว่าตอนที่เราเห็นคำว่าทับทีมแล้วคาดแล้วกลิ่นจะเปรี้ยวแต่ว่าเนื้อครีมอะไรนั้นโอเคหมดแล้วมาถึงกล่องของเดือนนี้มั่งนะคะพิมแกะไว้แล้วนะคะก็คือจะมีอะไรประมาณนี้อันน่ะหล่นตามสไตล์ป้าพิมนะคะมาดูกันไปทีละชิ้นเลยดีกว่าค่ะเรียงตามที่เขาให้นี้มาเลยนะคะชิ้นแรกจะเป็นลังโคม UV Expert นะคะ GN Shield SPF 50 PA บวกๆๆนะคะเป็นตัวนี้ขนาดถึง10 ml ด้วยกันนะคะขนาดไซส์เต็มเนี่ย30 ml ราคา 2,000 บาทเพราะนั้นตัวนี้ป้าปาไป700นะคะพิมเคยได้รับตัวนี้มาแล้วในกล่องก่อนหน้านี้พิมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะฟีดแบคหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะที่พิมเข้าไปใส่ในระบบของทางโคโค่บ็อกซ์นะคะก็เลยทำให้พิมมีโอกาสได้ใช้เจ้าตัวนี้อีกดีใจนะคะเพราะว่า
อยู่ในเมืองไทยอย่างเราอย่างนี้แดดขนาดนี้ถ้าเกิดว่าได้อะไรที่ปกป้องผิวดีๆอย่างนี้จะไม่ใช่เชื้อราคาอะไรแบบนี้นะคะอันที่สองนะคะพันธุรีนะคะอันนี้จะเป็น hand and nail cream นะคะ hand and nail cream อันนี้ขนาดก็อยู่ที่25 ml นะคะอันนี้คือกล่องเขาแล้วก็ตัวนี้คือเขาใส่มันกล่องแล้วก็ดูหล่อสิพิมชอบหล่อสไตล์นี้มากพิมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าเก๋อะเท่สมัยนี้นะคะให้ดูตรงป้ายนิดนึงเป็นรุ่นคำคลีนแอนตี้ออกซิแดนต์รีเพอร์ทีฟนะคะคือเรียกว่าช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะ25 ml พิมแนะนำว่าถ้าเกิดเป็นหลอดไซส์นี้แล้วก็ใช้ไปสักครึ่งหลอดแล้วก็ค่อยพกในกระเป๋าแล้วกันนะคะมันจะไม่หนักมากเพราะว่าอันนี้เนี่ยฝาเฝอเขาก็นะนี่นะคะยังปิดอยู่ดีเดี๋ยวคราวหน้านะคะสำหรับกล่องเดือนกรกฎาคมเราค่อยมารีวิวกันว่ากลิ่นของเจ้าตัวนี้เป็นอะไรยังไงบ้างเวลาที่คุณใช้เนี่ยก็จะใช้ทางฝาจุกตรงนี้นะคะที่มันเป็นแหลมๆไหมจิ้มปึ๊กเข้าไปเพื่อเปิดนะคะนี่ก็คือเรียกว่าซีลให้รู้เลยว่านี้ยังใหม่ไม่เคยมีใครเปิดใช้มาก่อนนะคะเมื่อเปิดใช้แล้วก็ควรจะใช้ให้หมดภายในเวลา6 เดือนด้วยกันอันนี้นะคะเป็นชิ้นที่สองสำหรับชิ้นที่สามดื้อเหมือนอ่านใจพิมพ์นะเป็นคนที่ชอบใช้เจ้าไอ้พวกแคปซูลนี้มากเลยนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นอลิซาเบธอาร์เดนนะคะเซรามายโกอัลตร้าเรสตอเรทีฟแคปซูลอินเทนซีฟทรีทเมนต์นะคะสำหรับทาได้ทั้งที่หน้าและที่ลำคอนะคะใช้ครั้งละ1 เม็ดในกล่องอันนี้ในตลับอันนี้ให้มาทั้งหมด7 เม็ดนะคะปกติไซส์เต็มเนี่ย60 แคปซูล3,600 บาทนะคะนี่ให้มา7 แคปซูลก็เรียกว่าประมาณ 10% ก็ราคาพอสมควรทีเดียวค่ะแล้วที่พิมพ์ชอบดูดิตลับน่ารักล่ะขอร้องพิมพ์รู้ว่ามันคงไม่สามารถที่จะใส่ครีมอะไรอย่างนี้ได้เพราะว่ามันคงจะซึมออกมานะคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติใครอยากจะเอาไว้ใส่แหวนใส่สร้อยอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากๆเลยอ่ะเอาเก็บไปใช้ต่อได้นะคะแฮปปี้นะคะหรูหรามากเลยป้าชอบนะคะ7 เม็ด7 วันอะไรแบบนี้นะคะ intensive repair อย่างว่านะอันถัดมาค่ะเป็นลิปสติกนะคะยังไม่เคยได้ลิปสติกจากทางโคโค่บ็อกซ์เลยนะคะนี่เป็นลิปสติกอันแรกเป็นลิปสติกขนาดพกพาพิมต้องบอกตรงพวกบิวตี้บ็อกซ์นี่มันดีตรงที่ของที่เขามาเนี่ยนะคะมันจะมาในลักษณะพกพานะคะกล่องเขาก็จะเล็กๆน่ารักนี้เป็นของอาร์ตี้นะคะอาร์ตี้เพอร์เฟคชั่นอลแล้วคุณดูแท่งสิคะมันแบบเล็กมากเลยเทียบกับนิ้วไหนของพิมเดียนิ้วก้อยได้ไหมแค่2 ข้อนิ้วก้อยของพิมเองพิมมือใหญ่นะคะเปิดออกมาปุ๊บนี่ค่ะสีที่ได้นะคะจะเป็นสีออกแนวนูดๆนิดนึงก็เรียกว่าได้ทุกโอกาสนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่ชอบแต่งตาแนวสโมกกี้นะคะลิปสติกสีโทนนี้ใช่เลยนะคะก็อันนี้เดี๋ยวสวอชให้ดูด้วยเลยดีกว่าเป็นออกเนื้อมุกมุกนิดนึงนะคะเห็นหรือเปล่าเห็นไหมคะก็คือเรียกว่าถ้าทาลงบนริมฝีปากก็จะสีแบบนูดได้ดีทีเดียวถ้าเกิดว่าใครอยากจะให้มันดูดีไฟน์หนึ่งก็ใช้ลิปไลเนอร์นะคะลงเพิ่มได้ด้วยเช่นกันอันนี้เป็นขนาดเล็กของเขานะขนาดเต็มเขาจะ 3.5 กรัมเจ้านี่ขนาด1 กรัมเท่านั้นเพราะฉะนั้นเบามากเบาวิวนะคะอย่างสุดท้ายที่มาในกล่องนี้นะคะคือ Muse Ideal Makeup Remover นะคะเป็นยี่ห้อที่พิมพ์เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกตอนเปิดมาอะไรอะนี่มันอะไรอ่ะอะไรอย่างนี้นะคะ Makeup Remover ก็คือใช้ล้างเครื่องสำอางตามพอยต์ต่างๆนะคะปกติขนาดเต็มเนี่ย120 ml เนี่ย430 บาทนะคะอันนี้ก็คือไม่ได้มาตัวเปล่าแล้วเปื่อยอันนี้ขนาดบรรจุอันนี้20 ml นะคะก็ถ้าเกิดว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็เรียกว่าเหมาะทีเดียวแล้วขวดก็เขาเรียกว่าไงหนาแน่นดีนะคะไม่ได้แบบว่ามีท่าทางว่าจะหักตกแตกแต่อย่างใดแล้วก็สิ่งที่มาด้วยนะคะคือเจ้านี่สำลีกล่องเหมือนของพวกเกาหลีอะค่ะที่แบบว่าเวลาไปซื้อของแล้วเขาจะแถมสำลีให้ซึ่งพิมพ์ลองใช้สำลีแล้วนะคะสำลีเขาก็นิ่มใช้ได้ทีเดียว1 กล่องด้วยมาคู่กันเนี่ยค่ะตอนแรกเขาจะมาปิดกันแปะเป็นเดอะแฟดอะไรแบบนี้นะคะก็นี่คือทั้งหมดของโคโค่บ็อกซ์ในเดือนนี้นะคะเป็นอะไรที่พิมพ์ชอบมากๆเลยอยากจะบอกว่าไอ้เจ้านี่จะต้องกลายเป็นเพื่อนรักของพิมพ์ไปอีก1 สัปดาห์ไม่อยากให้หมดเลยนะคะแต่ว่าแล้วเจ้ากล่องอันนี้ก็ใครมีคำแนะนำอะไรบ้างคะว่ากระปุกตลับอันนี้เนี่ยจะไปทำอะไรต่อได้บ้างเพราะมันน่ารักมากนอกจากของในกล่องแล้วนะคะก็ยังมีกิฟต์วอลเชอร์ที่มาด้วยอีกนะคะอีก3 ใบอันนึงก็จะเป็นของพันธุรีออร์แกนิกสปานะคะที่จะเป็นส่วนลด 15% สามารถใช้ได้จนถึงวันที่15 กันยายนนะคะสำหรับใครที่ชอบสไตล์นี้แล้วก็จะมี
กิฟต์วอเชอร์มูลค่า500บาทนะคะเมื่อซื้อสินค้าครบ 3,500 บาทของอลิซาเบธอาร์เดนค่ะอันนี้มีวันหมดอายุ31สิงหานะคะใช้ได้ที่ชิดลมลาดพร้าวพารากอนค่ะสำหรับอันนี้ของมิวนะคะอันที่เป็นเนี่ยค่ะที่เป็นeye makeup remover อันนี้นะคะก็คือจะเป็นใบที่ให้ไปรับนะคะไปขอรับตัวอย่างฟรีนะคะสามารถไปรับได้ที่สยาม Discovery Center ปิ่นเกล้า Paradise Park นะคะแล้วก็ที่สยามเซ็นเตอร์1อันก็คือเรียกว่านอกเหนือจาก5ชิ้นที่ได้นี้แล้วไปรับอันนี้ได้อีกด้วยนะคะแน่นอนแล้วพิมพ์ก็ไม่ต้องพลาดอยู่แล้วทั้งหมดนั้นก็เป็นคอนเทนต์ข้างในโคโค่บอลของพิมนะคะ3ชิ้นที่ชอบชัวร์ได้มาแล้วหูปิดป๊าบชัวร์นะคะอย่าลืมนะคะว่าโคโค่บอลเป็น Discovery Beauty อะไรใหม่ๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นอย่างพิมคือชอบสุดๆสัก3จาก5ชิ้นก็ถือว่าคุ้มสุดๆแล้วค่ะเพราะว่าอย่างอันนี้พิมคงไม่วิ่งออกไปจ่ายเงินสัก 3,600 บาทเพื่อจะซื้อมาเทสแล้วก็ดูว่าเราชอบหรือไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ต้อง 2,000 บาทถ้าคงไม่แบบว่าเอาตังค์ 2,000 ไปจ่ายที่เคาน์เตอร์ก่อนแล้วก็แบบดูว่าเราชอบหรือเปล่าแพ้มั้ยอะไรแบบนี้นะคะเพราะนั้นมีโอกาสที่จะได้เทสของที่มีโอกาสที่จะโดนใจเราแล้วก็โอกาสที่จะเป็นของที่เราชอบในอนาคตอย่างเงี้ยค่ะก็เวิร์คมากทีเดียวแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดือนหน้าเรามาดูกันอีกนะคะว่าโคโค่บ็อกซ์จะมีอะไรมาให้เราเซอร์ไพรส์หรือบ้างค่ะแล้วของเพื่อนๆราคาได้อะไรกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์ข้างล่างให้ทราบด้วยนะคะสำหรับวิดีโอนี้จบแค่นี้ค่ะแล้วเราเจอกันในวันหน้าค่ะสวัสดีค่ะ